ลิงคปุราณะอธิบายกำเนิดพระคเนศว่าเมื่อบรรดาอสูรและรากสดได้ทำการบวงสรวงพระศิวะจนเป็นที่โปรดปรานพระเป็นเจ้าก็ทรงประทานพรให้มีฤทธิ์อำนาจมากขึ้นอสูรเหล่านั้นจึงมีความลำพองใจเที่ยวรุกรานสร้างความเดือดร้อนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระอินทร์จึงพาถวยเทพทั้งหลายไปเฝ้าพระศิวะและถวายคำแนะนำให้ทรงสร้างเทพแห่งอุปสรรคขึ้นมาองค์หนึ่งเพื่อขัดขวางความพยายามของอสูรและรากสดที่จะก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นพระเป็นเจ้าจึงทรงแบ่งภาคให้เป็นเทวบุตรรูปงามผู้หนึ่งออกมาจากครรภ์ของพระอุมามีเสียรเป็นช้างแต่กายเป็นมนุษย์ตั้งแต่เกิดมือหนึ่งถือปาสะอีกมือหนึ่งถือตรีศูลและประทานนามว่าวิคเนศวรพร้อมทั้งมอบหน้าที่ให้เป็นผู้ทำให้อุปสรรคและความขัดข้องเกิดแก่บรรดาอสูรรากสดตลอดจนคนชั่วช้าเลวทรามมิให้กระทำความเดือดร้อนแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้อันหนึ่งในการเกิดมาเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลอุปสรรคต่างๆแก่คนชั่วเหล่านี้ก็ได้รับพรจากพระศิวะด้วยว่าไม่ว่างานประเภทใดก็ตามถ้าคนทำไม่บูชาพระคเนศงานจะไม่ประสบผลสำเร็จ